บัวขาวย้ำเป็นคนไทยแท้ๆเชื้อสายกุยไม่ใช่คนกัมพูชาโต้ลืมกัมพืชเนรคุณแผ่นดินบัวขาวย้ำเป็นคนไทยแท้ๆเชื้อสายกุยไม่ใช่คนกัมพูชาโต้ลืมกัมพืชเนรคุณแผ่นดินลั่นภูมิใจในความเป็นไทยและเราก็ให้เกียรติคนประเทศอื่นๆเหมือนกันหลังกลายเป็นกระแสดราม่าวงการมวยเมื่อบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันตัวเองเป็นคนไทยเชื้อสายกุยไม่ได้มีเชื้อสายกัมพูชาตามที่ชาวกัมพูชาบางคนอ้างถึงโดยบัวขาวร่ายยาวอ้างถึงประวัติศาสตร์ด้วยล่าสุดบัวขาวบัญชาเมฆโพสต์ในเฟซบุ๊กบัญชาเมฆยิงบัวกอบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆยืนยันประเด็นนี้อีกครั้งว่าขอพูดอีกครั้งนะครับบัวขาวเองเป็นคนไทยแท้ๆไม่ใช่คนกัมพูชาที่มาอยู่เมืองไทยได้ดิบได้ดีแล้วลืมกัมพืชเนรคุณแผ่นดินเดิมบัวขาวเองเป็นคนไทยเชื้อสายกุยและไม่ได้อับอายด้วยว่ามีชาติพันธุ์นี้คนในประเทศไทยมีความหลากหลายภาษาวัฒนธรรมมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายมอญคนไทยเชื้อสายยวนคนไทยเชื้อสายลาวคนไทยเชื้อสายตะวันออกกลางคนไทยเชื้อสายอินเดียและอื่นๆอีกมากมายถึงแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายกัมพูชาก็ตามทุกคนล้วนเป็นคนไทยทั้งสิ้นภูมิใจในความเป็นไทยและเราก็ให้เกียรติคนประเทศอื่นๆเหมือนกันใครแปลเป็นภาษากัมพูชาได้ก็ช่วยให้เขาเข้าใจที่ครับสาวสองเปิดใจอดีตชีวิตคลั่งเซ็กซ์มั่วญาติติดเชื้อเอชไอวีหวังเป็นอุทาหรณ์สาวสองเปิดใจชีวิตผ่านคลั่งเซ็กซ์มั่วญาติจนติดเชื้อเอชไอวีแต่สู้ครอบครัวทุกคนดูแลเผยออกมาบอกเรื่องราวเพื่อต้องการให้เป็นอุทาหรณ์แก่ทุกคนวันที่3กุมภาพันธ์2566นายประธานประทุมมาศหรืออีเกิ้ลอายุ42ปีสาวสองเปิดใจกับข่าวสดเล่าความหลังชีวิตสมัยคลั่งเซ็กมั่วยาจนติดเชื้อเอชไอวีเกือบคิดจบชีวิตแต่ก็ผ่านมาได้โดยรุ่งได้เสพยาเพื่อจะได้ขยันทำงานหลังจากเสพยาก็ลองมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนโดยไม่ได้ป้องกันเลยจนปี2552ก็ติดเชื้อเอชไอวีตอนนั้นรู้สึกเสียใจมากเพราะทำให้ครอบครัวผิดหวังโทษตัวเองมาโดยตลอดที่ใช้ชีวิตประมาทเลยเกิดเรื่องแบบนี้ช่วงหนึ่งของชีวิตคิดว่าไม่อยากอยู่แล้วเครียดจนป่วยซึมเศร้าไม่กล้าออกไปข้างนอกอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆกลัวสังคมรังเกียจแต่แม่ก็คอยดูแลส่งข้าวส่งน้ำให้กินนานเป็นปีตอนนั้นตนเคยหยุดกินยาต้านไวรัสเอชไอวีหวังให้ร่างกายทรุดมีโรคแทรกซ้อนจะได้ไปแบบไม่ทรมานอย่างไรก็ดีสุดท้ายก็ผ่านจุดนั้นมาได้โชคดีที่ครอบครัวและเพื่อนรับได้พอมาศึกษาก็รู้ว่าติดเชื้อแล้วก็ยังอยู่ในสังคมได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปเพียงแต่ต้องกินยาทุกวันให้ตรงเวลาและดูแลตัวเองให้ดีสำหรับเหตุผลที่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องตัวเองโดยไม่อายเพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์เพราะสิบกว่าปีมานี้ตนเห็นคนติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้นเรื่อยๆมีผู้ป่วยหน้าใหม่ทุกช่วงอายุเข้ามารับยาจึงอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อให้กล้าออกมาตรวจเลือดรับยาถ้าตรวจเจอกันจะได้รักษาทันตอนตนติดเชื้อเอชไอวีก็ไม่ได้มีอะไรกับใครนานเกือบสิบปีแล้วเพราะไม่อยากให้ใครมานั่งทรมานเหมือนตัวเองเพราะต่อให้ป้องกันแค่ไหนก็ยังพลาดได้อนาคตถ้ามีแฟนก็จะบอกเขาว่าเราติดเชื้อเพื่อความสบายใจแต่ตอนนี้อยู่คนเดียวก็ไม่เหงาเพราะมีเชื้อเป็นเพื่อนสู้ชีวิตต่อทุกวันก็ทำงานคาบาเร่ที่สีลมและขายน้ำปลาหวานทางออนไลน์ด้วยB
ีน้ำทิพย์ขอห่างเพื่อนนอกวงการลั่นทำบุญคนไม่ขึ้นบีน้ำทิพย์ขอห่างเพื่อนนอกวงการลั่นทำบุญคนไม่ขึ้นขออโหสิกรรมโพสตัดพ้อชีวิตในอินสตาแกรมมีบ้างที่ชีวิตเราจะเจอคนไม่ดีนะและเห็นธาตุแท้ของคนเกิดอะไรขึ้นกับดาราสาวบีน้ำทิพย์จุรัชตวิบูลหลังออกมาโพสต์ตัดพ้อชีวิตในอินสตาแกรมว่ามีบ้างที่ชีวิตเราจะเจอคนไม่ดีนะและเห็นธาตุแท้ของคนแต่ถ้าเราไม่เป็นอย่างที่เขาพูดชีวิตเราจะไม่มีวันตกต่ำอโหสิกรรมให้นะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นและทำบุญคนไม่ขึ้นอย่างน้อยก็ถือว่าทำบุญทำทานแล้วจนหลายคนสงสัยโพสต์ดังกล่าวสื่อถึงใครล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์66มีน้ำทิพย์มาร่วมงานบวงสรวงไฟลวงสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีเอชดีซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวเสิร์ชชื่อก็จะเจอตลอดว่าแต่งตัวแซ่บไปดำน้ำมาข้าก็ชุดปกติอยู่แล้วไปทะเลเราก็ใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ว่ายน้ำตลอดเวลาหลงไหลการว่ายน้ำถ้าว่างก็จะไปแค่จริงๆทริปนี้มันเป็นทริปแบบ2ปีจองไว้2ปีแล้วมันเป็นดำน้ำบนเรือไปอยู่บนเรือประมาณ10วันค่ะแล้วก็ไปต่างประเทศไปต่างประเทศดำน้ำครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียช่วงนี้เห็นดำน้ำตลอดดูแลผิวพรรณอย่างไรมีตัวช่วยค่ะหัวเราะเดี๋ยวไว้ค่อยเฉลยในอนาคตหมายถึงว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะทาครีมกันแดดทาครีมบำรุงตลอดแดดประเทศไทยแรงไม่กลัวผิวเสียคือสำหรับบีนะคะผิวไม่เสียอะมันแบบทนได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวแบบผจญภัยยังไงเราก็จะต้องไปเที่ยวชอบเที่ยวแบบว่ากลางแดดอยู่กลางทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะเที่ยวสบายสบายไม่ใช่สไตล์เที่ยวได้เหมือนกันค่ะแต่คนที่แบบว่าได้มีโอกาสไปผจญภัยก็คือจะชอบเหมือนกันเหมือนเราเป็นคนลุยค่ะติดใจท้องทะเลใช่ค่ะเพราะว่าชอบดำน้ำมากๆค่ะและก็รู้สึกว่าอยากตอนแรกเรียนดำน้ำดำในประเทศไทยใช่ไหมคะเราไปหมดทุกที่แล้วพอได้มีโอกาสไปต่างประเทศเราก็คิดว่าในอนาคตเราจะไปประเทศอื่นๆอีกไปดูว่าสัตว์ทะเลใต้น้ำมันก็ไม่เหมือนกันมีแพลนจะเที่ยวรอบโลกเลยไหมหาตังก่อนนะคะหัวเราะก็อยากค่ะถ้ามีโอกาสจริงๆก็อยากค่ะหาเวลาไปต่างประเทศอย่างไรเพราะไปหลายวันคือช่วงนี้ก็ถ่ายละครให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ถ้าว่างก็ล็อกคิวดูวันแล้วไปค่ะชอบดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจจริงๆชอบดำน้ำปีนเขาชอบทุกอย่างเลยค่ะแต่เซ็กซี่ได้ทุกที่ถ้าอย่างไปทะเลเราก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะดูแลตัวเองอย่างไรฟิตหุ่นอย่างไรมีก่อนไปกอดอาหารหัวเราะไม่ใช่คือปกติก็ทานอิฟอะไรอย่างนี้ค่ะมีทริคใส่ชุดว่ายน้ำให้ออกมาดูดีไหมอย่างเมื่อก่อนแค่อยู่บนเรือใช่ไหมคะเราก็จะมีอาหารทุก3มื้อเลยกินเช้ากลางวันเย็นทริปนี้ก็พยายามจะลดเนื่องจากเราต้องไปดำน้ำก็คือทานอิฟทานแบบว่าทานน้อยลงและพยายามมื้อเย็นก็งดบางวันก็งดต้องควบคุมอาหารให้หุ่นเพรียวคือจริงๆก็คืออ้วนนะคะคือพยายามจะเอาลงให้ได้เยอะที่สุดค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยอัพอินสตาแกรมมันก็มีหายไปบ้างค่ะเพราะว่าจริงๆก็อย่างช่วงโควิด-19เราก็ขี้เกียจที่จะเล่นโซเชียลมีเดียไม่ได้เล่นเลยอย่างอันนี้ก็ไม่ได้โพสต์รูปอะไรเลยเวลาไปดำน้ำไปเที่ยวคือไปกับแก๊งเพื่อนไปกับเพื่อนเยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนที่แบบดำน้ำด้วยกันตั้งแต่ทริปแรกค่ะล่าสุดก็ไปด้วยกันเป็นแบบทริปที่เจอกันบนเรือรู้จักกันบนเรือค่ะแต่ก็พอมีทริปไหนที่น่าสนใจเราก็จะนัดกันไปกันประมาณ10กว่าคนเข้าเหมือนไปพักผ่อนกับหลายๆคนใช่ค่ะเพื่อนทั้งนั้นเลยที่ผ่านมาเวลาที่โพสต์มีแคปชั่นที่เกี่ยวกับการทำบุญคนไม่ขึ้น
แคปชั่นนี้จริงๆมันคือมีคนที่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนเราไปทำบุญคือช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเราก็แค่รู้สึกว่าบางทีก็ไม่ได้เห็นบุญคุณแต่ไม่ควรเอามีดมาปักหลังเราเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่เรื่องของคนในวงการนะคะมันเป็นเรื่องคนนอกวงการเราก็คิดว่าไม่เป็นไรอโหสิกรรมค่ะคนข้างๆรู้สึกอย่างไรบ้างคนข้างๆก็ดีเอ็มมาถามเพื่อนก็ดีเอ็มมาถามว่าใครเหรอคือเราก็บอกว่าเป็นคนใกล้ๆตัวเพื่อนมีงงและมีร้อนตัวบ้างไหมไม่มีค่ะถ้าคนไม่ได้ทำผิดเขาก็จะไม่ร้อนตัวค่ะมีคนพูดว่าถ้าไม่สุดจริงบีไม่โพสคือจริงๆก็ไม่ได้อยากโพสหรอกนะแต่ตอนนั้นมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนเราไม่ได้ไปพูดกับเขาว่าไม่เป็นไรอโหสิกรรมให้น่าจะคิดยังไงก็เรื่องของเธอแต่ว่าโพสต์ในไอจีแหละเห็นแน่นอนหลังจากโพสต์ไปเขารู้ตัวไหมเขาก็น่าจะรู้ตัวข้ารู้ตัวแต่เขาไม่ได้ทักมาใช่ค่ะเขาไม่ได้ทักมาซึ่งไม่เป็นไรค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบผ่านไปแล้วและเราอโหสิกรรมให้แล้วจริงๆเรื่องนี้ลืมไปแล้วด้วยซ้ำถ้าวันนี้ไม่ถามคือลืมไปแล้วมีน้อยใจไหมไม่น้อยใจเลยค่ะก็แค่แบบคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนของมนุษย์ค่ะก็คือเหมือนเป็นเรื่องที่แบบใครๆก็สามารถพบเจอได้ค่ะเจอแบบนี้ทำให้มีภูมิต้านทานมากขึ้นไหมจริงๆมีภูมิต้านทานอยู่แล้วเจอเรื่องอะไรแบบนี้เยอะมากตั้งแต่เด็กจนโตจนตอนนี้ก็เจอฉะนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะก็แค่เวลาลงไอจีที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะและจะไม่พูดถึงแล้วทำให้ไว้ใจคนยากขึ้นไหมก็ยังไว้ใจก็ยังให้ใจอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะเผื่อใจไหมก็เผื่อใจแหละแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าเวลามันเกิดขึ้นเราก็เสียใจแหละแต่พอสุดท้ายแล้วเราก็คิดได้เองมันจะคิดได้เร็วขึ้นด้วยวัยของเรามันจะเริ่มเรียนรู้แบบคิดได้ว่าอโหสิกรรมเถอะไม่เป็นไรด้วยใจจริงๆจะสแกนคนมากขึ้นไหมจริงๆเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยุ่งกับใครอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับพวกเพื่อนสนิทไม่กี่คนแล้วเวลาทําอะไรก็จะมีเพื่อนสนิทที่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างและมีคนให้คําปรึกษาได้เวลาเจอคนแบบนี้เลิกคบไหมก็ห่างๆเลยร้ายแรงไหมถ้าคิดว่าร้ายแรงก็คือร้ายแรงแต่ถ้าคิดว่าไม่ร้ายแรงก็ไม่ร้ายแรงไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะมันเสียความรู้สึกไปแล้ว ปล่อยผ่านไปแล้วค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกค่ะนั่นแหละเราก็คิดได้ว่ามันเป็นเรื่องแค่นี้นิดเดียวเองเราก็เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเดินออกมาไม่ต้องไปยุ่งกันอีกเท่านั้นเองเกี่ยวกับเรื่องเสียเงินเสียทรัพย์ไหมก็เป็นเรื่องที่แบบเราช่วยเขาแต่เขาไม่เห็นคุณค่าแต่เป็นสิ่งที่เขาขอให้เราไปช่วยคือเราไปช่วยเขาสุดท้ายมันก็กลายเป็นแบบว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกลับกลายเป็นแบบว่าทำไม่ดีกับเราอีกมันก็เลยรู้สึกว่าทำบุญคนไม่ขึ้นเนาะมันเป็นความรู้สึกเจ็บใจI'm not afraid to die.